พี่น้องจ้าตอนนี้คือเปียกมันย่อนละจ้ะอันนี้ก็คือลงแม่น้ำโขงนะคะต้องจับมือเจ๊เทียนไว้เพราะว่าจะฝ่าลอยน้ำบ่เป็นค่ะพี่น้องคะพอดีมาตึกสะดุ้งค่ะมารอดูเจ๊เพิ่นตึกสะดุ้งนะคะกะสิซื้อปลาเมื่อกินพร้อมนะคะนะกะรออยู่ค่ะตอนนี้ก็กำลังนะคะกำลังรอหาจังหน่อยด้วยค่ะเด้อนี่บริเวณนะคะเจ๊จอยยกสะดุ้งได้หรือยังคะนี่จะปลาคอใหญ่เห็นปะก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะโอ้ลุยค่ะนางเอกของช่องก็มาด้วยนะคะเจ๊เตียนค่ะรอติดตามค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ฟ้าค่ะเจ๊ฟ้ามหาเจ๊จอยจ้าเพิ่นมาตึกสะดุ้งผู้เดียวเพิ่นได้บ่ได้พี่น้องบ่แม่ผู้หญิงแกร่งค่ะสุดยอดจริงๆนะคะมาคนเดียวแม่น้ำโขงนะคะอันนี้แม่น้ำโขงค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาดูว่าจะได้ปลาไหมนะคะต้องรอให้มันค่ำๆก่อนนะคะตอนนี้แม่น้ำโขงค่ะพี่น้องบรรยากาศยามค่ำๆนะคะอันนี้ยามมื้อแลงค่ะตามนี้ล่ะค่ะรอนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องคะตอนนี้เจ๊ฝ่ามาแม่น้ำโขงแล้วเด้อจ้ะเด้อตอนนี้กำลังสิไปหาผู้บ่าวน้อยตึกสะดุ้งจ้ะพี่น้องจ้ะมาหาผู้บ่าวซ้ำน้อยนะคะนี่เออมาแล้วบ่ใส่ฟีดพ่นใส่เสือเอวลอยมาพี่น้องน้ำมันเลิกน้ำมันเป็นแบบนี้แล้วจ้ะเด้อเจฟ้าต้องฮุบสินไว้นะนี่แหละค่ะเฮ้ยทำไมปลาเนี่ยตัวใหญ่เหรอปลาง่ายๆก็เลยดึงขึ้นได้มันก็ดูนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้แหละคือปลาตึกสะดุ้งจ้ะไม่หลุดปลามีปลายังไงลี่โอมดจักปลาขาวปลาขาวจ้ะนี่ค่ะกำลังได้สำลีแล้วค่ะกำลังมาจ้ะกำลังมาวิถีชีวิตนะคะนี่แหละค่ะเปียกก็ช่างแล้วเนาะมันได้ลงน้ำแล้วอะว้าอะไรเฮ้ยว้าปลาถึงมาแล้วไปเหยียบสะดุ้งควายนี่แหละค่ะเหยียบสะดุ้งควายได้ไงอีกเหยียบสะดุ้งน้องเขาค่ะทางนั้นก็เจ๊เอาจ่อยนะคะตึกสะดุ้งอยู่ค่ะไอ้หอนมึงว่าบ่มันพูดกันเลยว่าอุ๊ยนี่อาจารย์นี่ค่ะดึงขึ้นค่ะยกขึ้นนี่นี่แหละค่ะน้องเขาก็ยกขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะบ่มีพอตัวได้ไหมลูกนี่ไงปลาใหญ่เลยนี่นี่ไงคะน้องเขาก็เอาปลาแบบนี้แหละค่ะมาให้พี่ดูในลูกปลาสะดุ้งครับนี่แหละค่ะวิธีเอาปลาได้อยู่ได้จ้านี่จ้ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเจ๊ฝากกระเปียกเลยค่ะล่องน้ำน้ำเพลินเลยจ้ะตอนนี้ล่องเลยค่ะนี่แหละค่ะปลาแม่น้ำโขงนะคะเอาใส่ในลูกไปที่นี่มันสบายเฮียบอจับใส่เลยโอ้จับใส่จังสันนะคะเนาะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตนะคะของลุ่มแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวไปดูของเจ๊จ่อยนะคะพี่น้องจ้าตอนนี้ยู่แม่น้ำโขงนะจ้าเบื้องแน่จ้าตอนนี้ก็คือลงมาเล่นน้ำค่ะลึกไหมลึกไหมฮะไปเยอะไปแล้วล่ะแต่ฝ่าลอยน้ำว่าเป็นจ้าพี่น้องก็จะประมาณนี้ล่ะลงให้ดูเท่านี้นะคะน้ำเลยเด้ออันนี้คือแม่น้ำโขงค่ะเจ๊ฝาก็จะเตียนจ้ะตอนนี้มารอเจ๊จอยตึกสะดุ้งอยู่จ้ะข้างนี้คือเจ๊จอยเพิ่นตึกสะดุ้งอยู่ค่ะคือย่าได้ยกขาผุนนั่งอยู่ผุนนั่งอยู่แคบผุนค่ะแคบของค่ะแต่ว่าเจ๊ฝาเราอยู่แม่น้ำโขง
นะคะรู้สึกว่าน้ำมันจะไหลเนาะนี่เนาะน้ำไหลน้ำไหลค่ะแต่ว่าน้ำใสมากเลยค่ะพี่น้องครั้งแรกนะจ๊ะที่ลงบ่เคยลงเลยมาแบบที่บ่เคยลงนะคะก็คือแบบว่าที่บาดก็ตกจับมือดีๆนะเจ๊อย่าให้น้องหลุดลงไปนะน้ำใสมากเลยค่ะพี่น้องพาเบิ่งวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงค่ะลอยน้ำอ่ะลงให้ดูก่อนเล่นน้ำจ้าพี่น้องนี่ก็คือเป็นคลิปแรกนะคะที่ลงมาแม่น้ำโขงค่ะเจอไหมเจ๊จอยเจอไหมคะเจอปลาไหมคะเจอปลาแล้วคิดต้มออกเอาคิดต้มออกจากปลาปลาคอทางนั้นได้ไหมลูกไม่มีค่ะมีดินี่ปลาหน่อยนะเออมีปลาคอน้อยตัวเดียวเลี้ยงหน่อยกวนน้ำจ้ะก็เลยบ่ได้นี่เจ๊จอยนะคะมาตึกสะดุ้งค่ะจะเปิดสะดุ้งนะคะสวัสดีจ้านี่แหละค่ะปลาพี่น้องเพื่อนได้ก็เอาว่าใส่แบบนี้ไว้นะคะเห็นไหมคะนี่มันก็มีปลาถั่วทิพย์ถั่วแดงมีหมดเลยนะคะอันนี้แหละกำลังมาตึกค่ะก็เลยได้ย่ำห้านเดือดหลายค่ะพี่น้องเอ้ยมาตึกสะดุ้งปลาบ่มีจ้ะเล็กหน่อยเล่นน้ำจะกวนน้ำนะเล็กหน่อยเล่นอยู่จ้ะทั้งนั้นเพิ่นก็เลยนี่ค่ะดึงขึ้นมาอยู่จ้ะแต่ว่าก็บ่ได้ค่ะมื้อนี้บ่มานะค่ะได้3โต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 จ้าซุ่มนี่แม่หายเล็กหน่อยให้เมื่อบานจ้ะได้3ตัวจ้ะพี่น้องจ้าการรอคอยก็คือการที่ทรมานที่สุดนะคะรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะเข้ามาหาเราอันนี้คือมาตึกสะดุ้งได้จ้ะเด้อนะคะนู่นล่ะจ้าแต่ว่ามีคนกวนน้ำนะคะปากก็เลยบ่อยากถึกน้อยนึงมีไหมลูกมีไหมบ่มีมีจิลีเลยนี่แหละค่ะอันนี้แม่น้ำโขงจ้ะย่ามือแรงค่ะจะประมาณนี้แหละค่ะย่ามือแรงย่ามือแรงค่ะ